ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอลำแสงพลังที่ปรากฏมีความสูงกว่า 2,000 จ้างและยามนี้มันตกเป็นจุดสนใจจากผู้คนทั่วทั้งเมืองปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาสำหรับชาวเมืองซึ่งทุกคนอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคฤหาสน์เจ้าเมืองกันแน่หน่วยข่าวกรองของกลุ่มอำนาจในเมืองเฉินเย่าพยายามสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถรับรู้อะไรได้กระทั่งเจ้าเมืองอย่างหลี่หมินชิงก็ไม่อาจล่วงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่คฤหาสน์เจ้าเมืองกันแน่และแม้แต่เฉินเซียงเองก็ยังไม่รู้ถึงสถานการณ์ที่แน่ชัดแล้วจะนับประสาอะไรกับคนอื่นเสียงระเบิดดังแซ่สนั่นจากบนท้องฟ้าทันใดนั้นหลายคนจึงมองเห็นลำแสงพลังระเบิดตัวก่อนจะปรากฏมหาพฤกษาสีทองตั้งตระหง่านโชคดีที่มันเป็นต้นไม้จริงๆเฉินเซียงโพล่งออกมาอย่างโล่งใจก่อนหน้านี้เขาคิดว่าต้นไม้อาจกลายสภาพเป็นมังกรที่ทรงพลังหลังจากมหาพฤกษาปรากฏขึ้นอาณาเขตคฤหาสน์เจ้าเมืองก็ค่อยๆกลับคืนสู่ความเงียบสงบลำต้นของมหาพฤกษาสีทองถูกปกคลุมด้วยเกล็ดมังกรสีทองในยามนี้มันมีการแตกยอดและแผ่สยายร่มเงาอย่างรวดเร็วกิ่งก้านสาขาของมหาพฤกษาล้วนมีเกล็ดมังกรสีทองปกคลุมและแม้แต่ใบไม้ก็ยังดูเหมือนกับเกล็ดมังกรเกล็ดมังกรที่ปรากฏทำให้มหาพฤกษาดูงดงามตระการตาโดยเฉพาะยามที่มันสะท้อนแสงเป็นประกายสีทองอารามมหาพฤกษาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามมันก็หยุดการเจริญเติบโตท่านอาชิงท่านอย่าเพิ่งกลับมาในคฤหาสน์เจ้าเมืองข้าจำเป็นต้องตรวจสอบสถานการณ์ให้แน่ชัดเสียก่อนเฉินเซียงกล่าวผ่านประโยคสื่อสารเขากังวลว่าหลี่หมินชิงจะนำพาคนอื่นๆกลับเข้ามาเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กลับคืนความเงียบสงบเสี่ยวเฉินต้นไม้นี้มีอันตรายอย่างนั้นหรือเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเหลืออะไรหรือไม่หลี่หมินชิงกล่าวถามนางค่อนข้างเป็นห่วงในความปลอดภัยของเฉินเซียงเท่าแก่หูที่อยู่ถัดจากหลี่หมินชิงยังคงยืนจังงังด้วยอาการตกตะลึงแน่นอนว่าเขาไม่เคยพบเจอปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนทางด้านหลี่หมินชิงรู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดเช่นเดียวกันแต่กระนั้นนางก็เริ่มพิจารณาเกี่ยวกับการปรากฏของมหาพฤกษาสีทองยกตัวอย่างเช่นเมืองเฉินเย่าจะมีข้อได้เปรียบจากมหาพฤกษาอย่างไรและสิ่งนี้จะทําให้เมืองเฉินเย่าตกเป็นจุดสนใจของขุมกําลังมหาอํานาจหรือไม่ด้วยตําแหน่งเจ้าเมืองเฉินเย่านางจําเป็นต้องประเมินสถานการณ์รอบด้านแต่เดิมหลี่หมินชิงก็ค่อนข้างกดดันเพราะด้วยการเมล็ดยาล้ำค่าและอาณาเขตอันอุดมไปด้วยปราณพิภพสวรรค์จึงทำให้มีขุมกำลังและกลุ่มอำนาจมากมายเพ่งเล็งมาที่เมืองเฉินเย่าถึงแม้เฉินเซียงจะมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาแต่หลี่หมินชิงรู้ดีว่าแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่นั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังอยู่อีกมากมายยามนี้เฉินเซียงยืนอยู่ข้างลำต้นมหาพฤกษาสีทองเขารู้สึกคล้ายกับกำลังยืนอยู่ข้างขุนเขาลูกยักษ์และไม่ไกลจากตำแหน่งของเขายังมีโพรงถ้ำขนาดใหญ่เฉินเซียงเดินเข้าไปในโพรงถ้ำมหาพฤกษาก็พบว่ามันมีช่องทางลงไปสู่ใต้พิภพเมืองเฉินเย่าสถานที่ภายในมีความกว้างใหญ่และมันมีรูปแบบเหมือนกับมหาพฤกษาต้นกำเนิดเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจกับสิ่งที่พบเจอมหาพฤกษาต้นกำเนิดแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพการจากภาคก่อนหลังจากเฉินเซียงเข้าสู่ด้านในได้ไม่นานเขาก็สัมผัสถึงพลังงานที่คุ้นเคยเสี่ยวจริงข้าค้นพบพลังงานที่คุ้นเคยเจ้ารู้สึกเหมือนกับข้าหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไปยังเสี่ยวจริงเป็นท่านย่าคนนั้นน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวน้ำเสียงตื่นพี่ใหญ่ทำไมท่านย่าถึงมาปรากฏที่นี่ท่านย่าที่เสี่ยวจริงกล่าวถึงก็คือจิตวิญญาณแห่งพนาเทพอันเป็นสถานที่ที่เฉินเซียงได้จุตินอกจากนี้แล้วจิตวิญญาณแห่งพนาเทพยังได้บอกว่าตนเองเป็นจิตวิญญาณแห่งกฎพลังอีกด้วยนายน้อยสาวน้อยพวกเราไม่พบกันนานทีเดียวจู่ๆก็มีเสียงพูดดังจากมหาพฤกษาและมันเป็นเสียงของท่านย่าจิตวิญญาณแห่งกฎพลังนายน้อยท่านย่าทำไมท่านถึงเรียกข้าแบบนั้นเฉินเซียงกล่าวถามจริงสิท่านย่าทำไมท่านถึงมาที่นี่ได้นายน้อยเจ้าเป็นผู้สร้างวัฏจักรท้าพิภพส่วนข้าก็เป็นจิตวิญญาณแห่งกฎพลังแน่นอนว่าเจ้าถือเป็นเจ้านายตัวน้อยๆของข้าท่านย่าหัวเราะข้ามาที่นี่ได้อย่างไรนะหรือแน่นอนว่ามันเป็นเพราะการเรียกของเจ้าการเรียกของข้าเฉินเซียงกล่าวอย่างประหลาดใจข้าเรียกท่านมาอย่างนั้นหรือใช่แล้วเจ้าเป็นคนเรียกข้ามาที่นี่เมล็ดพันธุ์ที่เจ้าทำการเปลี่ยนแปลงก็คือสมุนไพรต้นกำเนิดในตำนานเมื่อเจ้าทำการเปลี่ยนแปลงมันก็เท่ากับการย้อนหากฎพลังแห่งวัฏจักรท้าพิภพ
ท่านย่ากล่าวอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้ท่านย่าปัจจุบันมหาดินแดนท้าพิภพอยู่ที่ไหนท่านไม่ได้อยู่ในมหาดินแดนท้าพิภพหรอกหรือเฉินเซียงกล่าวถามข้าอยู่ในทุกๆสถานที่ท่านย่ากล่าวยิ้มท่านย่าอันที่จริงข้าเพียงต้องการสมุนไพรต้นกำเนิดแต่ดูเหมือนมหาพฤกษานี้จะไม่สร้างข้อได้เปรียบแก่ข้าเลยเฉินเซียงกล่าวเขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะเขาต้องการได้รับเม็ดยาจากสมุนไพรต้นกำเนิดมหาพฤกษานี้มีการออกผลด้วยการที่มันเป็นสมุนไพรต้นกำเนิดข้าแค่เพียงกลายสภาพเป็นจิตวิญญาณของต้นไม้นี้ท้ายที่สุดมันก็จะเป็นไปตามการควบคุมของข้าท่านย่ากล่าวถ้าอย่างนั้นก็วิเศษไปเลยเฉินเซียงมีความสุขขึ้นมาทันใดท่านย่าอย่างไรแล้วท่านช่วยเร่งการออกผลให้ข้าทีนายน้อยข้ามีบางอย่างต้องบอกกับเจ้าเกี่ยวกับแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ท่านย่ากล่าวแท้จริงแล้วดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่อันตรายมากอย่าได้คิดว่ามันเป็นสวงสวรรค์ที่งดงามเชียวเข้าใจแล้วก่อนหน้านี้ข้าได้ยินว่ามันมีตัวตนที่น่าสะพรึงถูกผนึกเอาไว้เฉินเซียงพยักหน้าจริงสิท่านย่าว่าแต่ท่านรู้อะไรเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้บ้างข้ารู้เกี่ยวกับมันไม่มากนักอย่างไรก็ตามมหาดวงชตาท้าพิภพพูดว่าดินแดนแห่งนี้อาจจะเป็นสุสานของเจ้าท่านย่ากล่าวพลางถอนหายใจมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าจะตกตายลงที่นี่เจ้านั่นพูดขนาดนี้เชียวหรือเฉินเซียงเม้มริมฝีปากถามแน่นอนว่าเขารู้สึกไม่พอใจแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะต้องพินาศในไม่ช้าท่านย่ากล่าวต่อตามคำพยากรณ์ของมหาดวงชตาทาพิพแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะเผชิญวาระล่มสลายหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงขมวดคิ้วถามหลังจากนั้นดินแดนที่แตกตัวจากแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของความชั่วร้ายแห่งวัฏจักรท้าพิภพท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังกล่าวพลางถอนหายใจสรุปง่ายๆก็คือวาระล่มสลายของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะสร้างความวุ่นวายให้กับวัฏจักรท้าพิภพหากคำพยากรณ์ของมหาดวงชตาทาพิพเป็นเรื่องจริงอนาเขตชั้นเซียนจะต้องเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่และถึงแม้อนาเขตชั้นเซียนจะมีสถานการณ์ที่วุ่นวายอยู่ก่อนแล้วแต่การปรากฏของขุมกำลังแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่และทะเลเทพจักรวาลจะเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมท่านย่าด้วยการที่ท่านเป็นจิตวิญญาณแห่งกฎพลังดังนั้นข้าจึงอยากจะถามว่าท่านอยู่ฝ่ายข้าหรือว่าฝ่ายมหาดวงชตาทาพิภพเฉินเซียงกล่าวถามในสายตาของเฉินเซียงมองว่าจิตวิญญาณแห่งกฎพลังสมควรอยู่ภายใต้อำนาจของมหาดวงชตาท้าพิภพแน่นอนว่าข้าอยู่ฝ่ายเจ้าเพราะเจ้าคือเจ้านายตัวน้อยของข้าท่านย่าหัวเราะเล็กๆแต่แล้วนางก็ถอนหายใจมหาดวงชตาท้าพิภพกำลังจะจากไปเฮ้ออมหาดวงชตาท้าพิภพพยายามจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อไม่ให้วัฏจักรท้าพิภพประสบหายนะเมื่อมันต้องจากไปมหาดวงชตาท้าพิภพจะจากไปไหนเฉินเซียงเร่งถามอย่างประหลาดใจหรือว่ามหาดวงชตาท้าพิภพจะแตกดับมหาดวงชตาท้าพิภพไม่ได้แตกดับแต่กำลังจะไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและข้าไม่รู้หรอกว่าสถานที่นั้นเป็นเช่นไรท่านย่ากล่าวด้วยเหตุนี้มหาดวงชตาท้าพิภพจึงพยายามจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อให้วัฏจักรท้าพิภพมีความมั่นคงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้อยคำของจิตวิญญาณกดพลังทำให้เฉินเซียงนึกถึงท่านยายหลิงหลงขึ้นมาทันทีท่านยายหลิงหลงก็เป็นมหาดวงชตาจากวัตจักรแห่งหนึ่งและครั้งที่นางแยกจากเฉินเซียงนางบอกว่าตนเองถูกเรียกตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นภารกิจของมหาดวงชตาวัตจักรมีความเป็นไปได้ว่ามหาดวงชตาท้าพิภพกำลังถูกเรียกตัวไปยังสถานที่ลึกลับนั้นเช่นกันเพียงแต่ล่าช้ากว่าท่านยายหลิงหลงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมหาดวงชตาท้าพิภพไม่อยู่แล้วเฉินเซียงกล่าวถามเมื่อมหาดวงชตาท้าพิภพไม่อยู่แล้วข้าคิดว่าวัฏจักรท้าพิภพจะต้องเกิดความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังกล่าวแต่ข้ารู้สึกว่าวัฏจักรท้าพิภพเผชิญกับความวุ่นวายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเฉินเซียงกล่าวก็จริงอย่างที่เจ้าว่าท่านย่าพันหัวเราะจะอย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่าเจ้าจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ท่านย่ามหาพฤกษานี้มีชื่อว่าอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามหากแดนศักดิ์เทียนมู่มาถึงวาระล่มสลายข้าจะย้ายมันออกไปได้หรือไม่เฉินเซียงยังคงมีความคิดที่จะย้ายมหาพฤกษาต้นนี้เข้าสู่กระจกเทพ6วิถี
สมุนไพรต้นกำเนิดนี้มีชื่อว่าพฤกษามังกรต้นกำเนิดท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังกล่าวสำหรับประเด็นที่ว่าเจ้าจะเคลื่อนย้ายมันได้หรือไม่นั้นข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าจริงสิท่านยายข้ารู้สึกว่าสมุนไพรต้นกำเนิดสามารถทำอันตรายมนุษย์ได้หากมีใครต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสมุนไพรต้นกำเนิดนี้ท่านจะเคลื่อนไหวเพื่อตอบโต้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่มีขุมกำลังที่ทรงพลังอยู่มากมายข้ากังวลว่าจะมีกลุ่มคนมาแย่งชิงผลผลิตจากพฤกษามังกรต้นกำเนิดข้ารับรองว่าจะไม่ยอมให้ใครได้เก็บเกี่ยวสิ่งใดจากพฤกษามังกรต้นกำเนิดท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังกล่าวยิ้มยิ้มพฤกษามังกรต้นกำเนิดกำลังจะออกผลในไม่ช้าและจะมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได้นายน้อยหลังจากนี้เจ้าเข้ามาอาศัยอยู่ในพฤกษามังกรต้นกำเนิดประเดี๋ยวข้าจะคอยปกป้องเจ้าเองท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังกล่าวเสริมท่านจะคอยปกป้องข้างั้นหรือถ้าเช่นนั้นก็ยอดไปเลยเฉินเซียงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเพราะสมุนไพรต้นกำเนิดนี้มีข้อได้เปรียบอย่างมากมายพฤกษามังกรต้นกำเนิดมีความสามารถมากมายและความสามารถที่น่าสนใจก็คือการเคลื่อนย้ายทะลุมิติภายในโดยสามารถเคลื่อนย้ายเฉินเซียงยังไปพื้นที่ด้านบนได้อย่างฉับพลันมหาพฤกษาต้นมีความสูงกว่าหอสวรรค์เฉินเย่าอย่างไม่อาจเทียบเมื่อเฉินเซียงขึ้นมาด้านบนเขาก็สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างกว่าการอยู่บนหอสวรรค์เฉินเย่าเฉินเซียงพูดคุยกับท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังเกี่ยวกับเผ่ามดส่วนมู่ซึ่งท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังยินยอมให้มดส่วนมู่กัดกินใบไม้ของพฤกษามังกรต้นกำเนิดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งสิ่งนี้ทำให้ยายทวดมดรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะนางมองว่าการกัดกินใบไม้ของสมุนไพรต้นกำเนิดจะสามารถส่งเสริมความแข็งแกร่งของเผ่ามดส่วนมู่ได้เป็นอย่างดีการปรากฏของพฤกษามังกรต้นกำเนิดทำให้ปราณพิพสวรรค์ในเมืองเฉินเย่ามีความเข้มข้นมากขึ้นนอกจากนี้กลิ่นอายพลังเอ่อล้นออกจากพฤกษามังกรต้นกำเนิดยังช่วยให้สมุนไพรชนิดต่างๆเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นข้อได้เปรียบเหล่านี้ส่งผลให้มูลค่าที่ดินในเมืองเฉินเย่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องราวของพฤกษามังกรต้นกำเนิดถูกแพร่กระจายไปทั่วเมืองเฉินเย่าดังนั้นชาวเมืองจึงรับรู้ว่ามันคือสมุนไพรต้นกำเนิดเกี่ยวกับข้อมูลของพฤกษามังกรต้นกำเนิดเฉินเซียงเป็นคนให้ข้อมูลแก่หลี่หมินชิงและเท่าแก่วูอีกทั้งยังบอกให้ทั้งสองแพร่กระจายข้อมูลนี้ชาวเมืองเฉินเย่าแทบจะไม่สงสัยเลยว่ามหาพฤกษาที่ปรากฏนั้นเป็นสมุนไพรต้นกำเนิดจริงหรือไม่เพราะหลายคนต่างตระหนักได้ว่าพฤกษามังกรต้นกำเนิดสร้างข้อได้เปรียบแก่เมืองเฉินเย่าอย่างมากมายแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มาจากการควบคุมของท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังและสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้เฉินเซียงมากที่สุดก็คือท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังได้ควบคุมให้พฤกษามังกรต้นกำเนิดแตกรากชอนชัยไปยังใต้พิภพเมืองอี้เทียนเพื่อดูดซับพลังงานของสถานที่แห่งนั้นเฉินเซียงรู้สึกว่าพฤกษามังกรต้นกำเนิดมีความพิเศษกว่าสมุนไพรต้นกำเนิดชนิดอื่นๆและถึงแม้เขาจะให้การส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ของมันแต่ก็ไม่ควรมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้เขาเชื่อว่าพฤกษามังกรต้นกำเนิดที่มีความทรงพลังจะต้องมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนและมันมีความเป็นไปได้ว่ามหาดวงชะตาท้าพิภพได้มอบอำนาจพลังแก่ท่านย่าจิตวิญญาณกดพลังก่อนที่มันจะจากไปปัจจุบันสมาชิกคฤหาสน์เจ้าเมืองเริ่มทยอยกลับเข้าพื้นที่การอยู่ในอาณาเขตคฤหาสน์เจ้าเมืองทำให้ทุกคนสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังสมุนไพรต้นกำเนิดได้อย่างชัดเจนการบ่มเพาะพลังภายใต้สภาพแวดล้อมนี้จะช่วยให้มีความก้าวหน้าที่รวดเร็วเทียนหยวนกล่าวขณะที่มองขึ้นด้านบนพฤกษามังกรต้นกำเนิดเขาสามารถคาดเดาได้ว่าการปรากฏของมหาพฤกษาต้นนี้มาจากการกระทำของเฉินเซียงเพื่อจะได้อยู่ใกล้พฤกษามังกรต้นกำเนิดให้มากที่สุดกลุ่มอำนาจหลายฝ่ายจึงพยายามหาซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินรอบๆอาณาเขตคฤหาสน์เจ้าเมืองอย่างไรก็ตามที่ดินรอบนอกคฤหาสน์เจ้าเมืองหลายแปลงเป็นกรรมสิทธิ์ของคฤหาสน์เจ้าเมืองซึ่งไม่ได้มีไว้ขายขาดโดยจะเปิดให้เช่าเท่านั้นปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคฤหาสน์เจ้าเมืองซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเดินทางมาลงทะเบียนขอรับการทดสอบโดยยอมจ่ายค่าธรรมเนียมราคาสูงอย่างไม่เกี่ยงงอนเฉินเซียงกำลังเฝ้ารอให้พฤกษามังกรต้นกำเนิดออกผลและเขาเชื่อว่าผลพฤกษามังกรต้นกำเนิดจะสร้างข้อได้เปรียบอย่างใหญ่หลวงท่านอาชิงเมื่อถึงเวลาที่พฤกษามังกรต้นกำเนิดออกผลขุมกำลังใหญ่หลายฝ่ายจะต้องการเข้ามาที่เมืองของเราอย่างแน่นอนเฉินเซียงกล่าวพวกเราต้องระวังในจุดนี้อย่าให้มีใครสร้างปัญหาแก่เมืองของพวกเราเข้าใจแล้วหลี่หมินชิงกล่าวยามนี้นางอยู่กับเฉินเซียงที่ด้านบนมหาพฤกษาและนางค่อนข้างประหลาดใจกับความสามารถของเด็กหนุ่มผู้นี้ช่วงนี้ท่านกับอาวุโสเทียนหยวนอาจต้องเหนื่อยกว่าเดิมจริงสิ
นอกจากนี้พวกเราจะต้องให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของนิกายอี้เทียนเฉินเซี่ยงกล่าวเสี่ยวเฉินปัจจุบันมีกลุ่มอำนาจและกลุ่มตระกูลจากเมืองอี้เทียนต้องการย้ายมาที่เมืองเฉินเย่าเป็นจำนวนมากหลี่หมินชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มต้องบอกเลยว่าเม็ดยาวิญญาณ9ครามที่เจ้ากำหนดเป็นของขวัญจากเจ้าเมืองเฉินเย่าสามารถดึงดูดใจกลุ่มอำนาจและกลุ่มตระกูลได้เป็นอย่างดีนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราต้องระวังนิกายอี้เทียนเชื่อว่านิกายอี้เทียนจะต้องเกลียดชังพวกเราเป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงกล่าวปนหัวเราะอันที่จริงข้าเองก็อยากจะให้พวกมันบุกรุกมาที่นี่เพื่อจะได้ประเมินความแข็งแกร่งของพวกมันในขณะนั้นใต้บังคับบัญชาของหลี่หมินชิงได้แจ้งผ่านตระหยกสื่อสารว่ามีกลุ่มตระกูลใหญ่มาถึงเมืองเฉินเย่าแล้วและด้วยตำแหน่งเจ้าเมืองเฉินเย่าหลี่หมินชิงก็จำเป็นต้องออกไปต้อนรับด้วยตนเองหลังจากแจ้งเรื่องให้เฉินเซี่ยงรับรู้หลี่หมินชิงก็ขี่มดบินส่วนมู่ลงจากมหาพฤกษาณขุนเขาอี้เทียนบนท้องฟ้ายามนี้นิกายอี้เทียนทั้งสองฝ่ายได้ผนวกรวมเข้าด้วยกันแล้วและเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากทะเลเทพจักรวาลที่ถืออำนาจการปกครองนิกายขณะที่สมาชิกนิกายอี้เทียนแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของอีกฝ่ายสำหรับการผนวกรวมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นผลประโยชน์ร่วมกันแต่เดิมนิกายอี้เทียนแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ตั้งใจจะเข้าร่วมกับขุมกำลังวิหารดวงชะตาแต่วิหารดวงชะตากลับยกเลิกการสนับสนุนดังนั้นนิกายอี้เทียนแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จึงต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตนเองทางด้านอี้เทียนฉู่ยังคงมีสถานะเป็นเทวีอี้เทียนตามเดิมเพียงแต่นางไม่อำนาจอภิสิทธิ์ใดๆเหมือนก่อนปัจจุบันท่านป้าหยานยังคงประกบติดอี้เทียนฉู่โดยให้เหตุผลว่าต้องคอยคุ้มกันเทวีอี้เทียนแต่แท้จริงแล้วมันเป็นการจับตาการเคลื่อนไหวพร้อมกับกักบริเวณอี้เทียนฉู่ไปในตัวเสี่ยวฉู่เจ้าเห็นต้นไม้ยักย้ายแล้วหรือยังท่านป้าหยานเอ่ยถามเจ้าสมควรมองเห็นต้นไม้ยักย้ายในเมืองเฉินเย่าได้จากทางหน้าต่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ